ใจตอนนี้มันหาทานค่อนข้างยากนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำขายเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราจะไม่ค่อยมีคู่แข่งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Chef Van and มนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำน้ำใบบัวบกสูตรเข้มข้นบรรจุขวดขายค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำใบบัวบกในทุกวันนี้เนี่ยหารับประทานได้ค่อนข้างยากนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำขายนะคะก็จะทำให้เพื่อนๆไม่ค่อยจะมีคู่แข่งนะเพราะว่ามีคนทำขายน้อยนั่นเองค่ะและอย่างนึงนะคะก็คือคนในสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างจะรักษาสุขภาพมากขึ้นอะไรที่ดีต่อสุขภาพก็จะเป็นที่สนใจได้ง่ายนะคะอย่างตัวน้ำใบบัวบกเองเนี่ยก็มีคุณค่าทางสมุนไพรไทยนะคะอยู่หลายอย่างเลยเนาะทำให้ดื่มไปแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะถ้าเกิดอยากจะรู้แล้วว่าทำยังไงกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับวัตถุดิบหลักเลยนะครับก็จะเป็นใบบัวบกครับวันนี้เราใช้300กรัมนะครับน้ำตาลทราย200กรัมครับน้ำเปล่าแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือน้ำเปล่า3ลิตรนะครับเราไปตั้งบนเตาไว้รอแล้วนะครับแล้วก็จะมีใบเตยครับอยู่อีกประมาณ4ใบนะครับขั้นตอนแรกครับให้เราทำการมัดใบเตยครับแล้วก็นำลงไปแช่ในหม้อที่เราใส่น้ำไว้3ลิตรครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาคั้นน้ำใบบัวบกกันเลยครับการจะคั้นน้ำใบบัวบกนะครับเราจะใช้เฉพาะส่วนใบนะครับเพื่อง่ายต่อการปั่นครับเสร็จแล้วเราก็เอาใบตรงนี้ครับใส่ลงในโถปั่นได้เลยครับระวังอย่าให้รากติดลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะขมนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่คือใบบัวบกของเราที่เราทำการหั่นไว้รอแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับก็ให้เราทำการเติมน้ำลงไปครับค่อยๆทยอยเติมนะครับอันนี้เราใส่ลงไปก่อนครับครึ่งนึง50 ml นะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาปั่นครับกดฝาลงไปครับแล้วก็เติมใบบัวบกครับแล้วก็ปั่นอีกรอบนึงครับแล้วก็เติมใบบัวบกลงไปให้หมดเลยครับถ้าเกิดใครไม่มีโถปั่นใหญ่ก็ใช้เป็นโถปั่นเล็กก็ได้นะครับแต่ว่าให้ค่อยๆทยอยทำนะครับเมื่อกี้เราไปเติมน้ำก็ใช้น้ำเบ็ดเสร็จในการปั่นใบบัวบกนี่อยู่ที่ประมาณ200มิลลิลิตรครับเสร็จแล้วมาดูครับได้แล้วครับน้ำใบบัวบกของเรานะครับแบบเข้มข้นนะครับถ้าเกิดใครอยากให้เข้มข้นมากกว่านี้ก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำลงไปนะครับไม่ต้องเติมทีเดียวแบบของเรานะครับหลังจากที่เราปั่นน้ำใบบัวบกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราทำการกรองครับกรองด้วยกระชอนนี่แหละครับประมาณนี้นะครับไล่เอาน้ำออกมานะครับไม่ต้องกดแรงมากนะครับเรียบร้อยครับนี่คือน้ำใบบัวบกของเรานะครับแต่ขั้นตอนต่อไปครับเราจะไปทำการต้มกันเลยนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการต้มน้ำใบบัวบกของเราแล้วนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เราทำการต้มใบเตยกับน้ำครับให้มันเดือดเลยนะครับทำไมเราต้องใส่ใบเตยลงไปในน้ำตอนต้มนะครับเพราะว่าใบเตยนี้มันจะช่วยดับความเหม็นเขียวของน้ำใบบัวบกของเรานะครับเอาละครับพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับทีนี้ให้เราทำการใส่น้ำตาลทรายลงไปครับพอเราใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้มันเดือดสักครู่ครับเอาละครับหลังจากที่เราต้มจนน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับให้เราทำการใส่น้ำใบบัวบกที่เราคั้นมาเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปได้เลยครับพอใส่เสร็จปุ๊บนะครับให้เราทำการปิดไฟครับพอปิดไฟก็คนส่วนผสมทุกอย่างครับให้เข้ากันนิดนึงเนาะตัวน้ำใบบัวบกเราก็จะสีออกมาประมาณนี้ครับแล้วพอเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วนะครับให้เราทำการนำน้ำใบบัวบกของเราตัวนี้ครับไปน็อกน้ำเย็นครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เราน็อกน้ำเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่น้ำใบบัวบกของเราเย็นตัวลงแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการกรอกใส่ขวดกันนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นขวดขนาด330 ml นะครับกรอกออกมาก่อนตักออกมาใส่เหยือกครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีกล้วยก็เอากล้วยวางใส่ปากขวดแล้วก็เทใส่ขวดได้เลยนะครับวิธีการกรอกก็เทใส่ลงไปเลยครับประมาณนี้พอนะครับเติมไม่เท่ากันนิดนึงหลังจากกรอกใส่ขวดเสร็จแล้วทีนี้เราก็ปิดฝาครับ
ล็อกให้แน่นนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการกรอกให้ครบทุกขวดเลยนะครับชื่นใจกินแล้วมีประโยชน์ด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันกลมกล่อมดีนะคะแล้วก็เข้มข้นมากค่ะให้เพื่อนๆสังเกตดูสีนะคะว่าแบบโอ้โหดูดิโคตรจะเข้มข้นอ่ะคือถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะทำขายแล้วแบบอยากจะประหยัดต้นทุนมากขึ้นนะก็แค่ผสมน้ำลงไปเพิ่มนะคะเพราะว่าเอาตรงๆนะตามทั่วไปที่เขาขายกันอ่ะมันไม่เข้มข้นขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะได้กำไรเยอะๆสามารถเพิ่มน้ำได้อีกสักนิดนึงนะคะแต่ว่าก็อย่าให้มันหลงเหลงเกินไปเนาะแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ได้หวานมากเกินไปนะคะเป็นสูตรที่ทานแล้วรู้สึกว่าทานได้ง่ายๆนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะคือสมมติว่าซื้อไปปุ๊บยกขวดอย่างเงี้ยเราก็ทานได้เลยแต่ว่าพอใส่น้ำแข็งไปมันก็แบบจางความหวานลงอีกนิดนึงมันก็รู้สึกว่ามันทานง่ายอ่ะแบบคือคุณเคยกินน้ำหวานแล้วรู้สึกว่ามันยิ่งกินยิ่งกระหายไหมถ้าเกิดหวานเกินไปมันจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่อันนี้คือมันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยนะคะแบบพอทานแล้วไม่รู้สึกว่าอยากจะกินน้ำหวานต่อมันเหมือนกับมันค่อนข้างจะเติมเต็มให้เรารู้สึกว่าแบบพอดีแล้วแล้วก็สดชื่นแล้วนะไม่จำเป็นต้องทานเยอะๆก็ได้นะอันนี้อ่ะมันดีสำหรับสุขภาพมากเลยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะรักษาสุขภาพขึ้นไปอีกเนี่ยแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลนะก็จะแบบดีมากๆนะคะเพราะว่าตัวของใบบกมันก็มีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรเยอะอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้มันหาทานค่อนข้างยากนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำขายเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราจะไม่ค่อยมีคู่แข่งนะคะแปะโลโก้ลงไปสักนิดนึงนะแล้วก็ถ่ายรูปเอาไปลงตามแอปขายอาหารนะคะก็สามารถที่จะขายทางออนไลน์ได้แบบง่ายๆเลยนะคะโอเคทีนี้สำหรับคนที่อยากจะทำขายนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันดีกว่านะคะว่าต้นทุนเท่าไหร่ค่ะต้นทุนรวมทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่34.60 บาทครับทำได้ทั้งหมดกี่ขวดคะทำได้ทั้งหมด10ขวดครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้9ขวดเนี่ยคืออีก1ขวดเนี่ยเราเอามาใส่เหยือกไว้นะคะนี่นะแล้วก็เอาเทใส่ลงไปในแก้วที่เราดื่มเมื่อกี้นี่แหละนะจริงๆมันจะได้10ขวดกว่าๆด้วยนะคะซึ่งต้นทุนต่อ1ขวดจะอยู่ที่3.46 บาทครับ รวมค่าขวดอีกประมาณ2บาทนิดๆนะคะเป็น5บาทตีไป6บาทป่ะอ่ะตีไป6บาทนะเผื่อเป็นค่าแก๊สอีกนะคะในการต้มเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถขาย15บาท20บาท25บาทได้เลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นขวดใหญ่ค่ะเนี่ยมันไม่ใช่ขวดเล็กนะไม่ใช่ขวดแบนนะคะเนี่ยเห็นไหมดูความหนาของขวดนะคะเนี่ยคือเยอะมากนะอันนี้330มิลแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะทำขายแบบร้านแถวบ้านเราคุณป้าคนนั้นอ่ะเขาขายถุงละ10บาทเนาะก็ใส่ประมาณ1ใน3ของขวดนี้เองมั้งก็ขาย10บาทนะคะเดี๋ยววันหลังจะไปลองถ่ายร้านคุณป้านี่ดูนะคะเคยขอคุณป้าได้ว่าจะเข้าไปถ่ายแบบคุณป้าเขาทำพวกน้ำพวกนี้แหละขายเป็นถุงๆนะคะแล้วก็ขายเป็นพวกน้ำผลไม้สกัดเย็นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่ามียอดไลค์ถึงสัก 1,000 ไลค์นะเดี๋ยวขออนุญาตคุณป้าไปถ่ายถึงบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันกดไลค์กันไว้เยอะๆเนาะและสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะไปทำขายนะคะก็สามารถตามไปได้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วก็ไปลงไว้ที่เพจให้นะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถไปเซฟรูปนะคะแล้วก็ไปโพสต์ขายต่อได้เลยเราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพนะคะพิเศษสำหรับคนดู channel เราเลยค่ะส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าเชฟแว่นใช้วัตถุดิบอาหารยี่ห้ออะไรบ้างนะคะตามไปได้ที่กลุ่มของสูตรอาหารสำหรับขายตลาดนัดนะคะซึ่งเชฟแว่นเขาสร้างเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าหาทางไปไม่เจอนะคะว่าทางเข้ากลุ่มอยู่ทางไหนให้ทักแอดมินเข้าไปที่ข้อความของ Facebook Fanpage นะคะเดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ให้ค่ะในกลุ่มนั้นก็จะมีบอกยี่ห้อของวัตถุดิบหรือว่าเครื่องปรุงที่เราใช้ไว้นะคะในทุกๆเมนูเลยเนาะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ